โซลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนที่จริงนะจะว่ากันไปแล้วศึกลูกนอกไส้ในไส้อดีตท่านทูตวิวัฒน์ณป้อมเพชรศึกมรดกณป้อมเพชร300ล้านมันควรจะจบมันควรจะจบเมื่อวันที่14มิถุนายน2559ศาลฎีกาพิพากษาว่ายืนตามศาลอุทธรณ์นะคะว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะค่ะพินัยกรรมของศักชัยกายนะคะดังนั้นศักชัยกายเนี่ยลูกนอกไส้จะต้องคืนทรัพย์มรดก300กว่าล้านให้แก่ลูกในไส้ของตระกูลณป้อมเพชรก็คือดร.ธีรวัฒน์ใช่ค่ะอย่างครบถ้วนด้วยนะคะตามที่รับไปตั้งแต่วันแรกที่รับมรดกนั้นไปค่ะขึ้นหรือยังไม่ทราบทราบแต่ว่าวันเนี้ยค่ะฝั่งของลูกในไส้ดร.ธีรวัฒน์เนี่ยค่ะส่งทนายไปยื่นฟ้องอาญาใช่ค่ะเอาผิดศักชัยกายลูกนอกไส้เอาละครับไปกันที่คุณเรืองศักดิ์สุขเสียงศรีนะคะเป็นทนายความของดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรนะคะสวัสดีค่ะคุณเรืองศักดิ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับที่จริงผมเท้าความสั้นๆนิดนึงนะฮะที่จริงมันก็ควรจะจบกันไปแล้วนะครับก็ในเมื่อศาลฎีกาในส่วนคดีแพ่งนะครับได้พิพากษา14มิถุนายน2559พิพากษาว่าพินัยกรรมมันมีพิรุธมันโมฆะมันปลอมแล้วก็ลูกหลานตระกูลณป้อมเพชรเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวต่อก็แค่คืนทรัพย์กันไปมันก็จะจบ มันเกิดอะไรขึ้นครับตกลงจากครั้งนั้นได้คืนทรัพย์กันหรือเปล่าครับค่ะจนถึงขณะนี้คืนทรัพย์เรียบร้อยหรือยังคะศักชัยกายค่ะครับผมขอตอบอย่างนี้นะฮะสาเหตุที่ต้องมาฟ้องเป็นคดีอาญานะครับค่ะปรากฏว่าเมื่อ14มิถุนายนที่ศาลฎีกาพิพากษาไปว่าพฤติกรรมอันนั้นเป็นโมฆะค่ะตามข้อได้จริงที่สื่อมวลชนทุกคนทราบดีนะครับค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นสักประมาณเดือนหนึ่งมีจดหมายจากสำนักงานทนายสำนักงานหนึ่งอ้างว่ามีพินัยกรรมของท่านทูตวิวัฒน์อีกหนึ่งฉบับเอ้ามีอีกแล้วเหรอคะมีอีกหนึ่งฉบับครับมีอีกหนึ่งฉบับให้ท่านดร.ธีรวัฒน์เนี่ยลูกชายเนี่ยไปดำเนินการแบ่งทรัพย์สินซะตามพินัยกรรมฉบับที่ท่านทูตวิวัฒน์ทำไว้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอีกฉบับหนึ่งดังนั้นเรียนถามในชั้นนี้ก่อนนะครับครับจดหมายจากสำนักงานทนายความนั้นยังเป็นสำนักงานทนายความสำนักเดิมหรือเปล่าอีกสำนักงานหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ธรรมนิติไม่ใช่ธรรมนิติใช่ครับแต่เป็นอีกหนึ่งสำนักงานน่ะนะครับครับบอกว่ามีอีกหนึ่งฉบับมีพินัยกรรมอีกหนึ่งฉบับให้ทายาทไปรับใช่ไหมคะให้ไปดำเนินการซะตามพินัยกรรมนั้นฉบับนั้นสำนักงานทนายความเขาบอกว่าเก็บอยู่ที่ใครเก็บรักษาไว้ฝากไว้ที่ไหนคะเขาไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนั้นนะครับบอกให้ไปดำเนินการตามพินัยกรรมที่เขาส่งมาให้ตามหนังสือของทนายความนะฮะส่งตัวพินัยกรรมมาให้ดูด้วยหรือเปล่าครับส่งสำเนาพินัยกรรมมาให้ดูด้วยครับแล้วตัวจริงอยู่ที่ใครครับอันนี้เราก็ไม่ทราบครับจนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าตัวจริงมีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบส่งแค่สำเนาเฉยๆส่งสำเนาพินัยกรรมมาให้แล้วมีได้เห็นสาระในพินัยกรรมยังไงไหมคะว่าแบ่งอะไรกันไงเห็นทุกอย่างครับข้อความทุกอย่างในพินัยกรรมฉบับใหม่เนี่ยที่เขาอ้างว่ามีอีกฉบับเนี่ยเหมือนข้อความเก่าที่ศาลพิพากษาเป็นโมฆะแล้วลงวันที่วันเดียวกันด้วยครับวันที่วันเดียวกันครับแต่ทำที่ไหนไม่บอกมา28ธันวาคม2548วันเดียวกันเป๊ะเลยวันเดียวกันเป๊ะเลยครับสาระเหมือนถอดเหมือนยกเหมือนถอดเหมือนยกสาระในฉบับนั้นมาเลยครับผมสรุปก็คือลูกนอกไส้ศักชัยกายได้มรดกท่านทูตวิวัฒน์ไปทั้งหมดลูกในไส้ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับเอ้าอะไรเนี่ยค่ะและในส่วนของหลังจากศาลมีคำพิพากษาตั้งแต่14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเรียกทรัพย์อะไรต่างๆกลับมาจากคุณศักชัยกายหรือยังคะทางผมก็ดำเนินการร้องต่อศาลแพ่งขอจัดการมรดกของท่านทูตวิวัฒน์นะฮะค่ะปรากฏว่าทางคุณศักชัยกายเขาก็ส่งทนายมาคัดค้านว่าเขามีพินัยกรรมตามที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะฮะแสดงให้ฉบับนี้ก็คือของคุณศักชัยกายสิที่1เดือนต่อมาหลังจากศาลมีความพิพากษาแล้วบอกส่งมาให้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นยังไม่พอนะครับเขาก็ฟ้องคุณศักชัยกายเนี่ยฟ้องทายาทของท่านทูตวิวัฒน์ทุกคนเลยฟ้องแต่ลูกชายดร.ธีรวัฒน์คุณศักชัยกายฟ้องลูกหลานตระกูลณป้อมเพชรทุกคนทายาทตัวจริงฟ้องหมดเลย4คนให้ไปดำเนินการจัดการแบ่งทรัพย์มรดกของท่านทูตเนี่ยให้กับเป็นข้อความตามพินัยกรรมนะครับแต่ทรัพย์สินอันสำคัญที่สุดเนี่ยก็ยังตกได้กับคุณศักดิ์ชัยกายเหมือนเดิมครับก็คือที่ดินตรงยานาวาแล้วก็คอนโดที่บางละมุงครับผมทรัพย์
ชิ้นใหญ่ๆมูลค่ารวมกัน300กว่าล้านก็ยังเป็นของสัญชัยการ300กว่าล้านราคาประเมินถ้า300กว่าล้านนะครับประเมินนะแต่ราคาตลาดสูงกว่านั้นอีกราคาหนึ่งราคาตลาดสูงกว่านั้นแน่ๆถูกไหมครับผมนี่ยังกล้าฟ้องบังคับให้แบ่งทรัพย์อีกเหรอครับผมตัวเองแพ้คดีพินัยกรรมปลอมไปแล้วนะครับแล้วส่งพินัยกรรมมาอีกบอกว่าเป็นพินัยกรรมอีกฉบับแล้วเรียกให้แบ่งทรัพย์เรียนถามทางคุณเดิมศักดิ์นิดนึงตั้งแต่ตอนแรกที่มีการฟ้องร้องตั้งแต่ศาลแพ่งเลยก็ตามเนี่ยทรัพย์มีการถูกส่งไปให้คุณศักดิ์ชัยกายหรือยังคะยังไม่มีการส่งอ่ะอ๋อเพราะมีการฟ้องร้องในคดีอยู่ใช่ไหมคะครับผมอ๋อยังไม่มีการแบ่งทรัพย์สินตรงนี้ครับอ๋อครับยังอยู่ในความครอบครองของลูกในไส้เนี่ยพูดกันอย่างนั้นเถอะถูกไหมคะก็คือยังไม่ได้ถูกแบ่งไปตั้งแต่แรกครับพอเขาแพ้เขาก็เลยมาทวงฮะแต่ผมต้องฟ้องคดีอาญาเนื่องจากผมกลัวว่าสมมติถ้าศาลตัดสินมาพินัยกรรมฉบับนี้เป็นโมฆะอีกผมกลัวมีตามอีกเป็น40ฉบับนี้ครับไม่จบไม่สิ้นอ๋อจะโผล่มาเรื่อยๆนะพินัยกรรมครับอ๋อเขาก็กล้ามากนะไอ้ตอนที่ลูกหลานณป้อมเพชรไปร้องศาลแพ่งขอจัดการทรัพย์มรดกนั้นนะครับแล้วคุณศักดิ์ชัยแกก็ไปค้านที่ศาลแพ่งอ่ะนะฮะครับแกอ้างอิงพินัยกรรมอีก1ฉบับใช่ครับว่ามีพินัยกรรมอีก1ฉบับโอเคคุณศักดิ์ชัยเขาอ้างว่าเมื่อศาลพิพากษาว่าฉบับที่ฟ้องร้องกันเป็นโมฆะแล้วดังนั้นพินัยกรรมฉบับก่อนหน้านั้นเนี่ยย่อมมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเขาอ้างข้อกฎหมายนี้มาครับอ้าวทีนี้ไม่มีใครได้เห็นตัวจริงเลยก็ยังไม่เห็นครับเห็นแต่สำเนากันเห็นแต่สำเนาดังนั้นในขั้นตอนที่ศาลแพ่งก็คงเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์พินัยกรรมถูกต้องครับย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็คือมานั่งไล่พิสูจน์พินัยกรรมกันใหม่อีกฉบับหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก็สู้กันอีก10ปีมั้งครับก็คดีแรกก็9ปีแล้วฮะคดีต่อไปก็ยังไม่ทราบอีกสักกี่ปีอีกกี่ปีดังนั้นวันนี้ฟิลขาดทนไม่ไหวแล้วลูกหลานตระกูลณป้อมเพชรจึงขอให้คุณเรืองศักดิ์ช่วยเป็นทนายยื่นฟ้องอาญาคุณศักดิ์ชัยกายครับผมข้อหาอะไรบ้างในข้อหาอะไรคะความผิดอะไรคะก็ไม่ขอไม่ก้าวล่วงนะขอตอบสั้นๆว่าข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร1นะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ข้อหาเกี่ยวกับความผิดของเจ้าพนักงานในการยุติธรรมครับเจ้าพนักงานในการยุติธรรมอันนี้หมายความว่ายังไงคะคืออย่างนี้นะฮะเขาไปเบิกความในศาลนะฮะหรือว่าความผิดเจ้าพนักงานในการยุติธรรมและใช้แสดงพยานหลักเอกสารที่เขาอ้างว่าเขาทำขึ้นมาเนี่ยแสดงในศาลอ๋อเข้าใจแล้วก็คือคุณศักดิ์ชัยกายเนี่ยไปเบิกความในศาลไปแสดงพยานในศาลครับผมโดยซึ่งในที่สุดสาระที่เบิกความซึ่งในที่สุดเอกสารพินัยกรรมที่ไปแสดงนั้นมันเป็นไม่จริงมันเป็นของไม่จริงดังนั้นมีความผิดฐานกระทำผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารโอ้ครับคือจริงๆครั้งแรกเนี่ยลูกหลานณป้อมเพชรถ้าเขาจะเอาถึงตายเขาเล่นอาญาก็ได้ถูกไหมฮะครับตอนชนะคดีตอนชนะคดีมรดกนะครับไอตอนชนะคดีพินัยกรรมนะฮะแต่เขาก็เว้นวรรคไว้มาเที่ยวนี้ทนไม่ไหวยังไงก็ต้องฟ้องอาญาพูดกันง่ายๆคือปลอมพินัยกรรมนั่นแหละครับใช่ไหมฮะค่ะคือถ้าเรื่องการเดี๋ยวก็มีอีกเป็นสิบฉบับตามขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจัดการฟ้องในช็อตนี้ไปก่อนเลยครับผมไปยื่นจะไปยื่นฟ้องตอนกี่โมงครับวันนี้ครับก็สัก10โมงนะคงน่าจะถึงศาลแล้วครับครับไปที่ศาลอาญากรุงเทพใช่ไหมคะที่ศาลอาญานะครับรัชดาแล้วนะครับรัชดานะคะ10โมงเช้าวันนี้นะคะฟ้องเฉพาะศักดิ์ชัยกายคนเดียวหรือฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมที่ศาลฎีกาบอกว่ามันปลอมเกี่ยวข้องนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับจริงๆถ้าถามผมอยากฟ้องคนอื่นไหมจริงๆผมไม่อยากฟ้องเราเป็นทนายด้วยกันนะฮะคือไม่อยากทำจะไม่ทำกันเข้าใจแล้วมันเราหนีไม่ออกเลยต้องฟ้องเขาพ่วงเขาไปด้วยไฟบังคับก็คือมาตรฐาน1ฟ้องศักดิ์ชัยกาย2ฟ้องพยานท้ายที่ไหนกรรมครับ3ฟ้องสำนักงานกฎหมายธรรมนิติครับถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นจำเลยในคดีนี้ก็ต้องหลายคนทีเดียวครับเราไม่อยากทำเลยครับเรื่องคดีอาญาเนี่ยก็คือทนายความไม่อยากฟ้องกันเองแหละครับแล้วก็ถึงไม่อยากฟ้องคือคุณศักดิ์ชัยกายเรื่องอาญาด้วยแต่มันเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับโอเคก็เข้าใจได้โอเคเข้าใจทีนี้เรียนถามเป็นคำถามสุดท้ายคุณเรืองศักดิ์นี่ทำคดีให้กับลูกหลานณป้อมเพชรมาโดยตลอดใช่ไหมครับเนี่ยครับทำมาโดยตลอดครับ
ตลอด9ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวนี้แหละแล้วผมอีกนิดนึงในชั้นเบิกในชั้นเป็นพยานเบิกความเนี่ยเขาพยายามเบิกความว่าเขาไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรจากครอบครัวนะป้นเพชรเลยที่เขาเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์หวังดีต่อครอบครัวแต่ผมถามว่าเมื่อคุณแพ้คดีแล้วคุณทำไมถึงไปอีกฉบับมันจะต้องเอาที่ดินแปลงไม่ได้เอาละครับเข้าใจละชัดเจนขอบพระคุณมากครับคุณเรืองศักดิ์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรืองศักดิ์สุขเสียงศรีนะคะทนายความของดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรนะคะทายาทของท่านทูตวิวัฒน์ค่ะสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องเป่าปากหนึ่งทีใช่ค่ะอาการเป่าปากมันคล้ายกับถอนหายใจไอ้การถอนหายใจเนี่ยมันมีสองความหมายนะค่ะมีอะไรบ้างแต่อีกหนึ่งความหมายนี่แหละชีวิตนี่แหละมนุษย์ปัญหาของการมีมรดกเยอะไม่รู้สิอันนี้ไม่ได้ no ชินกันในครอบครัวเดี๋ยวผมจะกลายเป็นจำเลยซะเองไม่เป็นไรก็ติดตามกันต่อนะคดีนี้คงยังไม่จบเท่านี้แหละนี่ก็คือคดีตัวอย่างนะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ